สวัสดีครับผมสวัสดีคุณธนาสวัสดีครับสวัสดีคุณพรพันธ์หนามตำสวัสดีคุณจุธาทิพย์นะครับตื่นเช้ามากเลยครับวันนี้ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกสวัสดีคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะคุณนิเชษนิเชษสวัสดีนะครับรู้สึกคุณนิเชษจะแบบตามอะไรนะใช้ชื่อเดียวกับใน YouTube หรือเปล่าเอ่ยนะฮะคุณนะครับ Morning ครับซอกโอเคอย่าลืมส่งเสียเด็กด้วยนะครับเด็กของซอกกำลังเติบโตอย่างดีเลยสวัสดีครับคุณปอแคทตัสยิมโนคุณเรวัตสวัสดีวันหยุดนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะแดดอ่อนมาแล้วเป็นคนที่แบบหลงวันหลงคืนเมื่อวานยังโพสต์อยู่เฮ้ยวันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันอาทิตย์ไปสนีไทยเขาหยุดเขาไม่ได้มารับของ นะฮะโอเคนะฮะขาดอีก1นาทีเนี่ยมาก่อนเวลาอีกละเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะตรงต่อเวลามากเลยนะฮะสวัสดีคุณนัททีด้วยนะครับมันคืออะไรลาว XO อ๋อโอเคเป็นเขาเรียกก็คืออะไรนะเป็นโค้ดที่แบบทำให้แบบเพราะสีมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นสีแดงเริ่มแก่เหมือนผมก็คือไม่นะอย่างนั้นเหรอเวลาตื่นเช้านี่อากาศดีนะสวัสดีครับสุวิจักนะครับฝากไปถึงหลายๆคนที่ตามอยู่ใน YouTube ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ใน YouTube ของผมก็คือจะมีอะไรแบบอัปเกรดเปลี่ยนสวัสดีคุณนายสายโหดอัปเกรดเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะก็คือว่ามีบริการสมัครสมาชิกด้วยนะครับได้รับของแล้วโอเคขอบคุณมากมีบริการสมัครสมาชิกด้วยนะฮะสำหรับFC สาย YouTube ก็คือจริงๆในของ Facebook เขาก็ทำได้นะฮะแต่ว่าเขาไปโฟกัสในส่วนของสายเกมคนที่แบบสตรีมเกมอะไรเงี้ยเวลาถ้าเป็นช่วงไลฟ์เนี่ยมีส่งอะไรนะส่งกิฟต์ส่งของฝันส่งอะไรพวกเนี้ยได้ที่ผมพิมพ์คืออ๋อมันเป็นแท็กใช่ครับมันเป็นแท็กแต่ก็คือใน YouTube อ่ะมันก็จะมีเครื่องหมายบ่งบอกนะฮะเป็นแฟนตัวยงเป็นอะไรประมาณนี้แหละนะฮะซึ่งก็เพิ่งเริ่มคลิปแรกเมื่อวานแล้วก็มีแบบท้ายอยู่นะฮะมีไปแปะลิงก์นะฮะให้ไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะแล้วมีอะไรพิเศษติดตามกันเขาจะมีผมก็เพิ่งจะเข้าใจจริงๆก็แบบลองเล่นอยู่ตั้งนานแล้วนะในส่วน YouTube เขาจะมีเป็นศูนย์รวมชุมชนเหมือนกันนะฮะของ YouTube เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคอมเมนต์นะฮะทั่วไปเหมือนเป็นตารางแบบบอร์ดสนทนาทั่วๆไปนะฮะมีอยู่ของแต่ละ channel เลยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเวลาสมมุติเราเป็นเจ้าของช่องเนี่ยฮะเราไปคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เราไปเลือกค่าสถานะให้สมาชิกทุกคนเห็นนะฮะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งเวลาเริ่มมีเป็นสมัครสมาชิกเนี่ยโพสต์นี้สำหรับสมาชิกเลเวล1เลเวล2ตามระดับที่เราเห็นเช่นสินค้าราคาพิเศษหรือของพรีเมียมเฉพาะอยากจะเห็นโพสต์นี้ก็คือแบบเหมือนว่าต้องเป็น VIP นิดนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะฮะใครที่เก่งแล้วก็แนะนำผมด้วยนะกำลังศึกษาอยู่นะฮะสวัสดีครับคุณโดมคุณเรวัตนะฮะคุณโฮมอโลนคุณรักกันแตงโมคุณพานุฮะเอาละฮะสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการอัพขนาดฟังดูแบบก้ำกึ่งนะฮะแต่ก็คืออัพขนาดตรงส่วนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับก็คือแคทตัสนะฮะทำไมจะต้องมีการอัพขนาดทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนเฮ้ยมันขนาดเดิมมันไม่โอเคหรอนะฮะเหมือนอย่างเราเนี่ยปกติก็คือช่วงนี้ฮะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแน่นอนอยู่แล้วนะฮะวันก็กินแล้วก็นอนแล้วก็มานั่งดู Netflix แล้วก็แบบกินมันก็จะวนเป็นลูปแล้วก็พอถึงเวลาวนเวียนอยู่แบบนี้นะฮะเป็นแรมปีนะเป็นแรมปีแน่นอนครับสภาพร่างกายก็คือแบบจะอวบใช้คำว่าอวบก่อนนะฮะอวบแล้วเป็นยังไงฮะเวลาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคับไปแล้วนะฮะมันเริ่มรัดติ้วไปแล้วนะฮะทีเนี้ยก็เลยต้องเปลี่ยน
ก็คือเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าต้นไม้ก็เหมือนกันนะฮะเมื่อเราเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งถ้าเราเลี้ยงดีนะฮะเราเลี้ยงบำรุงเขาดีต้นเขาก็จะโตนะฮะเวลาเขาโตนะฮะขนาดกระถางที่เราใส่ซึ่งปกติแล้วนะฮะแคคตัสเนี่ยเวลาปลูกใช่ไหมฮะจะแนะนำว่าขนาดเนี่ยไม่ต้องแบบใหญ่จนเกินไปขนาดกระถางที่เอามาปลูกผมยกตัวอย่างต้นนี้นะฮะอันนี้คือขนนกนะครับเห็นไหมฮะตอนที่ปลูกเนี่ยให้เว้นระยะห่างตอนที่เรียนมาเว้นระยะห่างระหว่างขอบนะฮะประมาณสัก 1-2 เซนก็พอนะฮะอย่าให้เว้นได้เยอะขนาดอย่าให้เยอะจนเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวกับส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความชื้นในดินถ้าเกิดได้คือกระถางใหญ่จนเกินไปใช่ไหมฮะเวลารดน้ำความชื้นในดินมันเยอะเกินมันทำให้ต้นไม้เป็นยังไงครับเน่าก่อนตอนแรกมันจะเน่าก่อนนะฮะมันจะยังไม่ตายพอหลังจากนั้นเวลามันเน่าแล้วฮะถ้าเราแก้สถานการณ์ไม่ทันมันก็จะตายนะฮะแล้วทีนี้แต่ถ้าเกิดได้คือบางคนเห็นนะแบบโหพี่กระถางแบบนิดเดียวเองเฮ้ยไม่ใช่ต้นนิดเดียวเองแต่ไปใส่กระถางซะแบบใหญ่เลยทำไมเขาใส่อย่างนั้นได้อะหนูอยากใส่แบบใหญ่ๆแบบนั้นอะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งจะต้องแบบมีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะไม่ใช่อยู่ๆแบบเหมือนยังไงเดียได้สมมุติก็คือซื้อต้นไม้มาใหม่ได้ต้นไม้มาใหม่แล้วที่บ้านนะมีกระถางอยู่แล้วเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษายังไม่ค่อยแบบรู้เรื่องเท่าไหร่กระถางสวยอยากใส่ใบนี้อยากใส่ใบนี้เบ็ดไหมฮะผมคิดว่าคือหลายคนเป็นก็เอามาปลูกแล้วก็ใส่ดินไปใส่ดินไปนะฮะแล้วก็เลี้ยงนะครับแล้วก็รดน้ำรดครั้งเดียวนะฮะกว่าดินจะแห้งปาเข้าไป2อาทิตย์โอ้ยเคล็ดตัดเลี้ยงยากจังเลยฮะมันเน่าแล้วอ่ะทำยังไงดีนั่นแหละฮะเพราะกระถางที่คุณใส่ไปนะก็คือสวยเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยเลือกขนาดที่แบบพอดีกับกระถางก่อนการเปลี่ยนก็เหมือนกันนะฮะค่อยๆนะฮะจาก2นิ้วขยับเป็น3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วไปเรื่อยๆพยายามอย่ากระโดดมากนะฮะถ้าเกิดก็คือประสบการณ์ยังไม่มากพอนะครับและทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแบบไหนถึงจะอัพไซด์ได้แล้วอันนี้เปลี่ยนได้ยังครับเริ่มจากต้นนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นยิมโนปกตินี่แหละมันก็ด่างยังไม่ครบแต่ว่าคือหน่อนี่ก็คือเด็ดแล้วล่ะฮะเล็งหน่อนะฮะเห็นไหมครับคือขนาดสดีคุณธนงศักดิ์นะครับสังเกตดูหนามตรงช่วงข้างล่างเห็นไหมฮะตรงช่วงโคนนะฮะโคนของต้นเนี่ยหนามเขานะครับเขาเริ่มที่จะชนกับขอบกระถางแล้วนะฮะบางทีนะครับถ้าเกิดก็คือแบบคนที่เขาเลี้ยงแบบใส่ใจหรือว่ารักมากอะไรเงี้ยค่อนข้างจะทนุถนอมหรือว่าสายประกวดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะหนามเสียหมดนะฮะหนามเสียหมดนะฮะแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถก็คืออัพไซส์นะฮะเปลี่ยนขนาดกระถางได้แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เห็นไหมฮะเหลือมันชิดแล้วอ่ะมันชนละนะฮะอันนี้คุณก็เปลี่ยนได้แล้วเหมือนกันนะครับเอามาดูต้นนี้กันบ้างนะฮะต้นนี้ถ้าเกิดก็คือดูหน้าตรงแล้วแบบโอ้โหทะลักแล้วและเห็นดูไหมฮะขนาดต้นนี้คือแบบชิดแล้วเหมือนกันนะฮะอยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ก็คือแบบเปลี่ยนนี่จะโอเคกว่าเพราะคือถ้าเกิดนี่คือสังเกตใช่ไหมฮะขนาดต้นเขานี่ก็คือเริ่มโตไปแล้วเริ่มโตไปแล้วนะฮะตอนนี้มาเปิลก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะแนะนำก็คือให้เปลี่ยนแล้วมาดูต้นนี้นะฮะต้นนี้สวยนะด่างมาครบจบแล้วแต่ก็คือนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมปลูกไม่ตรงมันเอียงหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะฝั่งนี้นะครับก็คือต้นนี้นะฮะถ้าเกิดก็คือยังไงเนี่ยยังอยู่ในกระถางแบบนี้ได้ไหมนะฮะยังไม่ต้องเปลี่ยนนี้ได้ไหมนะฮะอันนี้ก็คือยังอยู่ต่อได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดก็คือสังเกตดูนะฮะ50เหรอ50ก็คือยังไม่ได้ราคาที่ไม่ได้ต
ั้งใจไว้ขอเก็บไว้ดูแลต่อนะฮะถ้าเกิดได้คือสังเกตดูนะฮะก็คือต้นนี้เนี่ยยังไปได้อยู่นะฮะกระถางก็คือยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเพียงแต่ว่าตอนที่ปลูกเนี่ยมันมีการอาจจะขยับไปตรงกึ่งกลางไม่เข้ากลางแค่นั้นเองต้นนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับยังอยู่ต่อได้นะฮะคุณอัตพรนะครับมาดูต้นต่อไปนะฮะแบบนี้คุณจะเปลี่ยนไหมนะฮะคุณจะเปลี่ยนไหมไม่มีใครตอบเลยหรือว่าดูอย่างเดียวหนูไม่รู้ค่ะปกติก็คือได้มาหนูอยากจะเปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนสวยงามครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอ้ยมันจะมีอันใหญ่ด้วยนะโอเคสักครู่นะครับเปลี่ยนใช่ไหมฮะเปลี่ยนคุณสิวิมลก็เปลี่ยนใช่ไหมไปได้แบบชุดแปลงแต่งหน้าโอ้โหฝุ่นแบบเกลอะมากเลยฝุ่นที่แปลงนะไม่ใช่ฝุ่นที่ต้นไม้นะครับนะฮะถ้าเกิดได้คือมาขนาดนี้แล้วนะฮะถ้าสังเกตดูเราก็เปลี่ยนได้นะครับเราก็เปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าอย่างที่สังเกตดูใช่ไหมฮะมันชิดหมดแล้วมันชิดหมดแล้วมันก็แบบเต็มที่แล้วเหมือนกันมาอีกต้นหนึ่งอันนี้หนามไม่ยังไม่ชี้นะฮะหนามไม่ชี้ไม่ได้โดนขอบกระถางเท่าไหร่ซึ่งปกตินะฮะถ้าเกิดคือดูแบบนี้แล้วมันก็ยังสามารถที่จะแบบไปต่อได้อยู่นะฮะยังสามารถที่จะไปต่อได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดคือเป็นแบบนี้เนี่ยอันใหญ่ก็ใหญ่เกินไปนะถ้าเกิดคือเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถที่แบบรอได้นะฮะเหมือนที่คุณแหม่มบอกยังอยู่ต่อได้นะฮะในกระถางเดิมนะครับต้นนี้สวยใช่ครับคุณวัฒนานะครับเสียดายนะหนามไม่เดียวนะฮะยังโอเคอยู่นะครับยังสามารถที่แบบอยู่ต่อได้แล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีอีกนะบางประเภทหนึ่งก็แบบเฮ้ยถึงแม้ว่าจะหนามไม่ยังต้นก็คือแบบต้นอาจจะโตช้านะฮะต้นอาจจะโตช้าแต่คือเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ก็คือเขาอยู่ในกระถางเนี้ยมาไว้นานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะ6เดือน7เอายังครับระบบก็ตอบให้เฉิบเลยนะฮะคุณเกรียงศักดิ์โหมีงี้ด้วยเหรออ่ะฮะเวลาแอปปุ๊บก็คือระบบก็ตอบปั๊บเลยนะฮะนะฮะสมมุติถ้าเกิดได้คือแบบอยู่ในกระถางนี้แบบนานแล้วปกติถ้าเกิดได้คือของผมนะฮะถ้าต้นไหนที่แบบเฮ้ยอยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะก็คือจะเปลี่ยนดินนะฮะจะเปลี่ยนดินถึงแม้ว่าขนาดต้นอาจจะไม่ได้โตอะไรขึ้นไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็คือที่เราเปลี่ยนเพราะคือว่าสารอาหารในดินเนี่ยมันเริ่มละเริ่มที่จะแบบร่อยหรอลงไปแล้วก็คือต้นไม้เนี่ยมันก็อาจจะแบบชะงักไม่ค่อยโตอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมือนเวลาเรากินข้าวอ่ะใช่ไหมฮะเราเริ่มอิ่มแล้วเราก็จะเริ่มร่อยหรอลงไปนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันสารอาหารในดินเนี่ยอาจจะหมดแล้วถ้าเกิดคือถึงเวลาปกตินะฮะถ้าเกิดคือแนะนำเปลี่ยนกระถางเนี่ยเปลี่ยนดินนะไม่ใช่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปีละสัก2ครั้ง6เดือนครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ก็จะมีนะฮะบางต้นที่แบบผมเปลี่ยนบ่อยเฮ้ย3 4เดือน5เดือนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือต้นเขาโตเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะเพราะว่าคืออยากให้เขาได้รับสารอาหารได้แบบโอเคขึ้นได้ดินใหม่ได้อะไรที่แบบสดใหม่เฟสแบบนี้นะฮะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยดูแบบดูดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะเหมือนอย่างต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดก็คือแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องก็คือการอัพไซด์ขนาดกระถางถ้าเป็นแบบนี้ยังวางไว้ที่เดิมได้นะครับส่วนต้นนี้ทะลักแล้วมาได้ไงก็ไม่รู้ฮะไปแอบหลงอยู่ตอนแรกก็คือมันวางอยู่แบบนี้นะผมไม่เห็นฝั่งด่างแล้วก็เมื่อกี้ไปส่องเอาฝักเขาก็ด่างนี่นานะฮะวันนี้น่าจะบานวันที่2แล้วแล้วก็มาดูอีกฝั่งนี้เอ้าถ้าไม่เปลี่ยนดินแต่ใส่ปุ๋ยเพิ่มไม่ได้หรอคะก็ได้อยู่ครับแต่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปเนี่ย
ปุ๋ยที่ใส่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออสโมโคสและออสโมโคสคือเป็นอะไรเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วกว่าฉันจะได้กินโอ้ยหิวท้องกิ่วละเหมือนเวลารออาหารอะไรเงี้ยรออาหารแบบแล้วค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดอยากกินแบบกินแบบอารมณ์หิวอะไรเงี้ยเคยสังเกตแบบกินอารมณ์หิวไหมกินแบบบูมมามกินแบบโหกินไม่บรรยับบรรยังพอถึงเวลากิน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 เสร็จแล้วก็คือแบบอิ่มแต่ก็คือแบบเฮ้ยกำลังหิวหิวอยู่อ่ะมีแค่นี้ไม่พอกินอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งถามว่าระหว่างก็คือเปลี่ยนเมื่อกี้อะไรนะที่ถามมาไม่เปลี่ยนดินแต่ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะฮะถ้าเกิดก็คือเปลี่ยนดินอ่ะโอ้ยอาหารครบจบเสร็จนะฮะดินใหม่เฟสเฟสกินเข้าไปเลยนะฮะทีนี้ก็ผมว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเปลี่ยนดีกว่าแต่ถ้าเกิดก็คือเพราะก็คือปกติเวลาเราเปลี่ยนกระถางใหม่ใช่ไหมฮะเราก็ใส่ดินของเราไอเราก็ใส่ปุ๋ยของเราอยู่แล้วในดินเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ยอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วแต่ที่แต่ละคนก็คือเลือกใส่แต่เมื่อในระดับหนึ่งเนี่ยมันทะลักขนาดนี้แล้วอ่ะคุณจะไปหยอดปุ๋ยอยู่อีกอ่ะนะฮะเปลี่ยนดีกว่านะฮะเปลี่ยนดินตัดรากต้นโตเร็วกว่าครับนะฮะอันนี้ก็คือสรุปก็คือทะลักแล้วนะฮะเปลี่ยนมาถึงตอนนี้เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้จะเป็นรหัสเป็น G20 นะฮะเป็น G20 เป็นไม้ชำหน่อดอกเล็กๆแบบนี้ผสมเกสรได้ไหมโอ้ยเมื่อกี้ดอกไม่เล็กนะฮะดอกใหญ่อยู่นะนะฮะดอกใหญ่อยู่ผสมได้แล้วเขาบานแล้วฮะน่าจะบานตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผสมเกสรอะไรเลยนะครับมาอย่างต้นนี้นะฮะถ้าเกิดได้คือสังเกตนะครับอันนี้เป็นไม้ชำหน่อหนามเขาเนี่ยก็ชิดและชิดขนาดกระถางเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะดูนะฮะสังเกตดูเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราปล่อยเอาไว้เนี่ยหนามมันก็จะชนขอบกระถางมันก็ทำให้แบบหนามเสียไม่สวยบางคนนี่คือแบบซีเรียสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หยิบอัพไซด์หน่อยจาก2อาจจะเป็น4เลยได้ไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็พอได้อยู่และอันนี้ผมหยิบต้นนี้มาให้ดูเนี่ยตอนนี้นะฮะเป็นไม้ตัวอย่างนะครับซึ่งอายุเนี่ยโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนมานะฮะเป็นแรมปีสังเกตเห็นอะไรไหมครับความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยมองไม่เห็นกระถางเลยนะฮะมองไม่เห็นกระถางเลยนะฮะถ้าเกิดก็คือเราไม่เปลี่ยนล่ะเหมือนอย่างที่บอกหยอดปุ๋ยได้ไหมหยอดตรงไหนหยอดไปตรงนี้สักเม็ดนึงมานั่งแงะหรืออ๋อพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูใช้ปุ๋ยน้ำฉีดนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะหาอะไรมารองก่อนโอเคได้แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยอันดับแรกเห็นอะไรไหมครับรากยั่วเยี้ยใช่รากยั่วเยี้ยนะฮะแล้วมันมีอะไรอีกครับโอ้เห็นไหมเนี่ยฮะคุณคิดว่ารากแน่นขนาดนี้เนี่ยเวลาคุณรดน้ำเนี่ยมันจะดูดซับอะไรไปไหมนะฮะเขาจะดูดซับอะไรไปไหมฮะรดน้ำก็ไม่ลงแล้วนะครับรดน้ำก็ไม่ลงแล้วผสมดินแล้วผสมดินแล้วจะฝากพี่อวบเลยโอ้มันน่าจะอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของฝักอะครับก็ต้องบำรุงนิดนึงเหมือนผอมไปสู้ไปก็บำรุงนะครับเหมือนอย่างเนี้ยคุณรดน้ำไปนะฮะน้ำก็ลดไม่ลงแล้วเพราะคืออย่างที่บอกไปเนี่ยรากมันเยอะมากนะครับมันแน่นไปหมดแล้วมันยั่วเยี้ยไปหมดแล้วคุณจะไปหยอดปุ๋ยอะไรยังไงก็คงไม่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดได้คือเป็นแบบนี้นะฮะคุณก็ต้องแบบจัดการก่อนอันดับแรกเลยรากเยอะขนาดนี้นะครับแนะนำให้ตัดถ้าเกิดได้คือเวลาเปลี่ยนนะฮะแนะนำให้ตัดก็เนี่ยครับก็คือแนะนำให้ตัดแต่งรากก่อนทำไมจะต้องตัดล่ะครับ
เหมือนเวลาที่แบบบางคนผู้หญิงนะฮะหรือว่าผู้ชายบางคนก็แล้วแต่ไว้ผมยาวผมเสียผมแตกปลายนะฮะวิธีแก้ทำยังไงเล็มปลายใช่ครับและก็คือที่มันงอกออกมาใหม่มันก็จะสวยนะฮะเวลางอกออกมาใหม่นะครับรากงอกมาใหม่มันก็จะเป็นรากที่แบบสดใหม่มันก็จะแบบมีเรี่ยวมีแรงในการไขว่คว้าหาอาหารต่างๆมันจะดูดซึมได้ดีกว่ากับรากที่แบบเก่าๆแก่ๆดูอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วเผลอๆก็คือจริงๆก็คือแนะนำให้ตัดจะโอเคกว่ายิมสายนี้เป็นต้นแรกที่ซื้อมาเรื่องเมื่อ 2-3 ปีตอนนี้นี่คือเป็นปีเลยเป็นปีเลยนะฮะที่แบบอยู่ในกระถางแออัดยัดเยียดสักขนาดนี้และก็คือที่แน่ๆเลยนะฮะบางคนเนี่ยเวลาเลี้ยงไปนะฮะเคยเห็นรู้จักไม้ดิบหรือยังครับไม้ดิบก็คือแบบสีมันจะแปลกมันจะไม่เหมือนอันอื่นมันจะแบบเขียวๆเหลืองๆไม้ดิบก็คือสารอาหารมันเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้มันก็เริ่มแบบปฏิกิริยาในการป้องกันตัวเองแบบเฮ้ยไม่ต้องเอาสีอะไรมากมายก็ได้นะฮะทำตัวเองให้แบบอยู่รอดตัดทุกกี่เดือนตัดทุกกี่เดือนเวลาคุณปลูกถ้ามันยาวเยอะๆขนาดนั้นนะฮะคุณก็ตัดแต่ถ้าเกิดก็คือคุณเปลี่ยนนะฮะคุณอะไรนะปิยวุฒินะฮะถามว่าคือตัดทุกกี่เดือนอะแล้วปกติก็คือเวลาคุณปลูกไป1เดือนแล้วหรือมาตัดราก2เดือนแล้วหรือมาตัดรากแบบนี้ล่ะฮะไม่ใช่นะครับเวลาคุณเปลี่ยนกระถางอันนี้ก็คือดูนะครับดูว่าขนาดมันโอเคหรือยังมันต้องเปลี่ยนขนาดกระถางไหมต้องอัพไซส์ไหมเวลาคุณเปลี่ยนนะฮะถ้ารากมันเยอะคุณก็ตัดได้แต่ถ้าเกิดก็คือแบบรากยังไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการของแต่ละคนอีกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกแบบนึงเนาะอันนี้ผมลองค้นกระถางมาเรียบร้อยแล้วกระดกกาแฟก่อนสมมุติผมจะไม่สมมุตินะผมจะเปลี่ยนกระถางผมจะเปลี่ยนอันนี้นะฮะลองดูซิโอเคไหมโอเคนะครับอันนี้ผมลองก้อนกระถางไปเรียบร้อยแล้วใส่ดินอีกหน่อยหนึ่งนะฮะผมใส่ออสโมโคสเข้าไป 4-5 เม็ดในดินนะฮะในดินที่คุณใช้อยู่อ่ะมันมีอันนี้ดินของผมอ่ะมันก็มีทั้งขี้วัวมีทั้งขี้ไส้เดือนมีทั้งพีทมอสแน่นอนนะฮะไอ้3ตัวที่บอกมาเนี่ยมันก็คือปุ๋ยดีๆนั่นเองมันก็คือปุ๋ยดีๆนั่นเองแล้วก็คือใส่ออสโมโคสเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะมีทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เลยนะครับทีนี้ก็คือรองก้นกระถางแล้วอันนี้ก็คือเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานเห็นไหมครับรากมันยังไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อกี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถอดมาสวมเลยเหมือนเวลาคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่คุณไม่ได้อาบน้ำฮะสมมติเพื่อนมารับไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันรอ2นาทีโอ้ย2นาทีอาบน้ำทำยังไงอาบไม่ทันนะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าลวกๆเลยนะครับถอดตัวเก่าใส่ตัวใหม่ลงไปอันนี้เลยนะฮะใช้หลักการเดียวกันกระถางนี้ค่อนข้างจะหนักมากหนักพอสมควรเวลาคุณได้มาแบบนี้แล้วเห็นไหมครับลักษณะช่องว่างของขนาดกระถางเนี่ยมันพอเหมาะพอเจาะกำลังดีไม่ได้ชิดจนเกินไปไม่ได้ชิดจนเกินไปเสร็จแล้วเอาป้ายปักเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันก็สะดวกมันก็เร็วไม่ต้องเคาะไม่ต้องตัดแต่งรากก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าดินก็ไม่ได้แน่นอะไรมากนะครับยังไม่ได้แน่นอะไรมากเหมือนเมื่อกี้นี่คือมันแน่นมากเลยเวลาดดน้ำไปมันก็ไม่ลงแล้วถ้าเกิดก็คือคนเปลี่ยนวิธีการแบบนี้นะครับต้องคำนึงเป็นอันดับแรกเลยว่าจะต้องเป็นต้นไม้ในสวนของคุณนะฮะจะต้องเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่ในบ้านของคุณไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่แบบซื้อมาใหม่นะเพิ่งไปซื้อมาไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เหตุผล
ในดินต้นไม้ที่คุณซื้อมามีพงมีเพี้ยมีแมลงมีศัตรูมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่านะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้แต่ถ้าเกิดก็คือเป็นต้นไม้จากในสวนของคุณเองนะฮะจากในบ้านของคุณเองใช้ได้นะฮะใช้ได้วิธีการแบบนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้แบบเสียงซอฟมากเลยผู้จาแบบเป็นหลักการนะฮะ59คนน่าจะเข้าใจนะครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับลองเปลี่ยนอีกแบบนึงอีกแบบนึงผมเอากระถางใบใหญ่มาด้วยนะเมื่อคืนฝนมันก็ตกนะแล้วพื้นมันก็เปียกไปหมดเลยนะฮะอันนี้ผมเลือกวัสดุรองก้นกระถางด้วยถ่านนะฮะเห็นไหมฮะขนาดกระถางกี่นิ้วแล้วฮะ4นิ้วเหรอ4นิ้วนะฮะ4นิ้วสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนไอ้เจ้าหมาป่าวันนี้แล้วกันปกตินี่อยู่แค่2เองนะนะฮะอันนี้อยู่แค่2แล้วแบบถ้าเกิดว่าโอเคอ่ะหนูมีกระถางที่บ้านอ่ะมันสวยอยู่แต่มันใบใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนอันดับแรกเลยมาจัดการกับเจ้าไอ้ต้นนี้ก่อนอันนี้ก็คือยังพอไหวอยู่เห็นไหมฮะรากยังไม่ได้ยั่วเยอะยังไม่เยอะอะไรมากมายนะฮะเพียงแต่ว่าคือต้นเนี่ยโตไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมไปสวมเลยนะเดี๋ยวผมไปสวมเลยถ้าเกิดก็คือแบบนี้ใช่ไหมฮะอันดับแรกเห็นไหมครับความสูงของขนาดกระถางเนี่ยมันมีผลกระถางมันใหญ่มันใส่ดินได้เยอะไหมเยอะนะฮะถามเองตอบเองเองนะฮะใส่ดินได้เยอะเวลาอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคือกระถางใหญ่เราใส่ดินเยอะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันปริมาตรของขนาดของกระถางเนี่ยเวลารดน้ำมันก็จะอุ้มน้ำได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้อะไรรองก้นกระถางก็ได้ใช้หินภูเขาไฟใช้ถ่านใช้กาบมะพร้าวใช้อิฐใช้อะไรก็ได้นะฮะแตกต่างอะไรไหมนะฮะคุณสมบัติพวกนั้นน่ะอ่านดูในอากูแล้วกันนะครับนะครับทีนี้ให้ใส่รองไปเนี่ยคือสัดส่วนครึ่งๆเลยเห็นไหมผมใส่ไปก็คือแบบครึ่งๆของขนาดความสูงขนาดกระถางเลยและที่สำคัญเนี่ยมันโปร่งด้วยนะมันมีโอกาสที่รากจะยั่วเยอะๆเลื้อยไปได้เต็มกระถางเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินลงไปผมใส่สตาร์กจีแล้วก็อุ้ยได้ละออนโมโคดนะฮะทีนี้ก็ลองมาพอดีเลยนะฮะพอดีเลยบางคนนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะฮะมันจะมีแม้แบบปลูกลอยปลูกจมเคยเห็นไหมเมื่อคืนไปนั่งดูแบบดูสวน JR เขาไลฟ์อยู่แล้วก็ไปเสียเงินให้เขาอีกแล้วสวนนี้นะฮะเขาจะเป็นไม้สายประกวดเขาจะเน้นสายประกวดแล้วไม้ของเขานี่สวยมากๆเลยฮะผมไปดูตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นมือใหม่ได้แรงบันดาลใจค่อนข้างจะแบบโอ้ยโอเคมากเลยนะฮะตอนนั้นบังเอิญว่าเขาเป็นเพื่อนกับสามีเพื่อนก็เลยได้สเปเชียลไปนิดหน่อยนะฮะเทคนิคในการปลูกของเขานะฮะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเวลาปลูกให้หัวเนี่ยลอยๆนะฮะต้องลอยนะทำไมถึงลอยบางต้นผมก็ปลูกไปก็ลอยบางต้นผมก็ปลูกจมนะฮะเวลาลอยขึ้นไปเนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีคราบอะไรพวกนี้เยอะนะฮะสังเกตก็คือบางต้นเนี่ยมีคราบความชื้นมีคราบอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคือปลูกลอยๆนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาต้นเขาโตเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปเองนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยดูเด่นนะฮะดูเด่นบางคนแบบฝังไปครึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นคุณก็ท็อปปิ้งวิปปิ้งโอ้ไม่ใช่โรยโอรีโอด้วยโอ้ไม่ใช่คุณจะใช้อะไรโรยหน้ากระถางก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแค่นี้นะครับเสร็จแล้วและถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรดน้ำไหมครับรดน้ำไหมครับปกตินะฮะถ้าเกิดก็คือ อยากได้มาเปอร์คุณกิติวุฒิใช้ทรายโรยหน้ากระถางได้ไหมทรายนี่คือทรายอะไรฮะทรายละ
จัยอะไรนะเหมือนก่อนผมก็ปลูกแยบหักหังเลยตอนนี้ปลูกแบบให้รอยนิดนึงอ๋อให้รอยถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ถามว่าวัสดุโรยหน้ากระถางเนี่ยคุณจะใช้อะไรก็ได้นะฮะแต่ถามอีกต่อหนึ่งก็คือว่ารดน้ำเลยไหมนะครับถ้าเกิดนี่คือแรกเนี่ยหลังจากเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยรดนะฮะจะไม่ค่อยรดเพราะว่าก็คือความชื้นในดินเนี่ยดินมันก็ยังมีความชื้นของมันอยู่นะนะฮะมันก็สามารถได้คืออยู่ได้เพราะเหมือนอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดคือเราลดเลยเนี่ยเราก็แบบบางครั้งต้นไม้มันสะเทือนอยู่แล้วมันโดนย้ายโดนถอนโดนยกโดนอะไรมานะฮะมันก็อาจจะแบบเฮ้ยชะงักเหมือนไม่ทันตั้งตัวเพื่อนมาเคาะเอ้ยอีก2นาทีไปเที่ยวกันรถจอดอยู่แล้วเอาชะงักตั้งตัวไม่ทันนะฮะน้ำไม่อาบใส่เสื้อผ้าสวมทับไปเลยแปลงร่างภายใน2นาทีนะฮะพร้อมออกไปเที่ยวนะฮะก็คือต้นไม้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแนะนำอย่าเพิ่งรีบรดนะฮะเขาอยู่ได้นะฮะอย่าเพิ่งรีบรดแต่ถ้าคุณจะรดก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดนะฮะใช้คำว่าก็ไม่ผิดเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ก็คือของผมอ่ะผมจะยังไม่รดนะฮะก็ปล่อยช่วงระยะเวลาไปก่อนสัก 3-4 วันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ค่อยมารดโอเคอัพขนาดได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นว่าคือแบบต้นเขาจะลอยๆดูแบบสวยงามเด่นเป็นสง่าขึ้นมานิดนึงนะครับสายแม่น้ำก็ได้ครับก็นั่นไงผมก็ใช้อยู่มาที่บอกกับบางถ้าเป็นไม้ทั่วๆไปนะฮะผมก็ใช้ทรายแม่น้ำนั่นแหละและก็คือที่สั่งมาที่มันก่อนที่เดินได้ดูอะฮะสั่งมาเป็นคันรถเลยเพราะว่าสั่งเป็นถุงอะมันก็แบบถุงละ100ใช่ไหม120แล้ว120นะฮะยังไม่รวมค่าขนส่งถ้าไม่อัพกระถางจะส่งผงให้ต้นยืดไหมฮะต้นที่จะยืดน่ะไม่ใช่ว่ามันจะยืดได้ทุกอย่างนะครับคุณเอายิมโนน่ะยิมโนมันไม่ยืดนะฮะยิมโนมันไม่ยืดแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นแมมเป็นอะไรพวกนี้มันยืดแล้วที่มันยืดอ่ะมันเลื้อยก็คือมันหาแดดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขนาดกระถางนะครับมีอะไรถามอีกไหมถามได้เลยได้แปลงมาแล้วเอาไว้ปัดเห็นเวลาเขาปัดใช่ไหมฮะเป็นรอยก็ใช้แปลงมีใครอะไรเพิ่มเติมจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการอัพขนาดการเปลี่ยนกระถางบ้างไหมครับคุณแม็กจีรวัตรสวัสดีด้วยนะฮะคุณสิริพรคุณมนัสคุณปุณณพคุณทัศนีเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนโอเคหมดใช่ไหมไม่มีคำถามวันนี้ทุกคนเข้าใจให้คะแนนเต็ม10หมดเลยนะครับเต็ม10หมดเลยเพราะฉะนั้นสั่งกันบ้านครับสั่งกันบ้านมาได้เลยกันบ้านสำหรับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ของรางวัลสำหรับการบ้านนะฮะอันนี้เป็นขนนกนะครับเป็นไม้เมล็ดเนี่ยเต็ม10ครับเต็ม10ให้7ถามมาครับเดี๋ยวจะไปเลือกกาแฟหมดแล้วอ่ะการเลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายมีก็ปกตินะเลี้ยงไม่เก่งฮะถามมาเวฮาซันคุณสีราพัฒน์ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมฮะอันนี้น่าสนใจมันคุณอมรรัตน์นะฮะคุณอมรรัตน์ดูพวกแมมเนี่ยเหมือนเวลาคุณทิ้งท้ายคำถามเนี่ยดูพวกแมมรากจะสั้นๆกว่านะฮะมัน
คุณไปต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์อะระบบรากของเขาก็ไม่เหมือนกันแต่ก็คือหลักๆ ก็มีรากแก้วรากฝอยอะบางต้นโดนตัดมาก่อนบางต้นไม่เคยโดนตัดมาเลยเหมือนที่บอกเมื่อกี้วิธีการของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันนะฮะขนาดกระถางไอ้รูปทรงกระถางไม่มีผลหรอกฮะแต่ถ้าเกิดว่ารากมันบางคนก็คือชอบใช้กระถางแบบสูงๆเหมือนอย่างต้นเมื่อกี้เหมือนอย่างมาเปิ้ลฮะโอกาสที่เป็นไปได้นะรากที่มันจะช้อนชัยลงไปข้างล่างเนี่ยเลือดก็ลึกข้างล่างมันก็จะไปขดเพราะข้างล่างมันโปร่งมากไงนะฮะมันก็จะไปอยู่ข้างล่างเหมือนตั้งแต่กระถางตอนแรกเลยอะที่ผมไปดึงมามันก็ไปขดอยู่ข้างล่างเพราะข้างล่างเป็นหินภูเขาไฟนะฮะถ้าเกิดก็คือตอนนี้ก็เหมือนกันคุณลองไปใส่ไปเปลี่ยนในกระถางในขนาดเท่ากันและข้างล่างคุณไปโรยหินภูเขาไฟหรือว่าโรยถ่านไว้สิแล้วสัก 6-7 เดือนผ่านไปเนี่ยคุณก็มาแงะดูเหมือนกันฮะเหมือนกันรูปทรงกระถางมันไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะบางคนใช้ตอนแรกๆของผมนะฮะรูปทรงกระถางผมจะชอบใช้กระถางสี่เหลี่ยมนะฮะแต่ก็คือมันจะมีช่วงแบบลังเลเฮ้ยเวลาเขาโพสต์มาแบบกระถางกลมเคยสับสนกับชีวิตอยู่นะกับขนาดกระถางไอ้กับรูปทรงกระถางแต่ว่าเคยเอากระถางกลมมาวางแล้วมันมีช่องว่างอ่ะมันมีช่องว่างเลยมันไม่สวยบางทีมันมีเศษดินเศษอะไรมันไปหล่นอยู่แล้วเราเห็นมันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดนี่คือสี่เหลี่ยมวางชนปึ้งปิดหมดไม่เห็นเลยฮะมันอยู่ที่แต่ละคนนะฮะเข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากวิธีเลี้ยงยิมโนด่างเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ดูแลใบช่วงหน้าฝนกับรุ่นต้นขายไม้กราฟใส่กระถางใหญ่รวมกันสักสองต้นได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้เขาใส่เป็นแปลงก็ยังได้เลยนะฮะของผมก็มีฮะเอาใส่แบบกระถาง1 4ต้น5ต้นผมชอบคำถามนี้นะอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับนามสกุลบักยาวมากโอเคผมเลือกคำถามจากคุณทิติวัฒน์นะฮะติดต่อรับของรางวัลเป็นขนนกไป1หน่วยนะฮะคุณทิติวุฒินะฮะมหาราชไพบูลย์ถามมาง่ายๆสั้นๆการเริ่มต้นขายแคตัสจดละพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีถามมาพี่ครับตอนนี้ผมจะขายตั้งราคาเท่าไหร่ดีพี่ครับพี่ตีราคาตอนนี้ให้หน่อยก็คือความรู้สึกของผมนะก็คือปกติเป็นคนที่แบบพูดแบบตรงๆชัดเจนนะฮะไม่ต้องแบบมาชักแม่น้ำทั้งประเทศอะไรอ่ะตอนนี้อ่ะสมมุติก็คือเอาใหม่มาสมมุติตอนนี้หนูจะตั้งราคาสัก 2,000 ได้ไหมคะ 2,000 เอา 1,000 เอา 500 พอ 2,000 หรือว่าแบบเอา500กว่าหนูจะเพาะเมล็ดมาได้เนี่ยมันตั้งนานแล้วมันก็จะแบบ500ฮะถ้าเกิดก็คือผมตอบแล้วผมจะบอกก็ลองดูนะฮะมีคนเอาไหมล่ะไม่อ่ะพี่สงสัยหนูตั้งแพงไปคุณรู้แล้วสงสัยหนูตั้งแพงไปแต่ถ้าเกิดก็คือลองเปลี่ยนลองปรับลองไปเสนอราคาเสนอราคาสมมติก็คือเริ่มต้นที่0บาทเลยไม่มีคนเคาะเลยไม่มีคนใส่เลยเอาเริ่มลังเลไหมฮะแล้วตกลงก็คือลองมองว่าสวยแต่ไม่คนอื่นถ้าไม่เห็นเคาะไม่เห็นอะไรเลยไปโพสต์500ก็ไม่มีใครเอานะฮะทีเนี้ยคุณก็จะได้รู้ด้วยตัวของคุณเองว่าควรจะตั้งประมาณสักเท่าไหร่นะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการตั้งราคานี้เป็นอะไรที่มันพูดยากมากนะฮะแนะนำค่อนข้างจะยากมันไม่ใช่แบบเหมือนไม้ตลาดถ้าเกิดเหมือนไม้ตลาดยิมโนเขียวๆ2535อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นไม้ที่แบบไม้ด่างบางคนทำไมเมื่อคืนดูไลฟ์ JR นะฮะ
ทำไมเขาตั้งราคาที่แบบ 3,500 ทำไมเขาตั้งราคาที่แบบ 4,000 ทำไมต้นนี้เขาตั้งราคา 30,000 อ่ะฮะนะฮะก็คือเหมือนอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดก็คือบางคนนะผมว่าคือมีส่วนนะผมก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันอ๋อส่วนเขาดังใช่มีผลอ่ะฮะส่วนเขาดังแล้วทำไงจะให้ดังอันนี้วิธีการของคุณนะฮะมีมากมายหลากหลายวิธีเลยปรึกษาได้ฮะยินดีเป็นประชาสัมพันธ์ให้นะครับวันนี้ผมไปแจกวิธีการทำคลิปไร้หนามมาในกลุ่มไลน์มาอ๋อเหมือนที่แบบเป็นดราม่าวันก่อนไปดึงหนามหรือเปล่าผมก็อ่านแล้วก็เฉยเฉยโอเคนะฮะยินดีด้วยยินดีด้วยอ๋อคุณทิติวัฒน์โอเคนะครับอย่าลืมทักมานะฮะเวลาที่เด็ดหน่อออกมารูเดิมสามารถออกหน่อได้อีกรอบไหมอ่ะผมเพิ่งอัดคลิปไปเมื่อวานนี้เองคุณกิติวุฒินะฮะก็ได้อยู่เนี่ยเหมือนหน่อนี้เนี่ยเนี่ยผมกล่าวว่าจะเด็ดเวลาเด็ดนะฮะบางคนก็แบบโบ๋เลยนะฮะแผลใหญ่มากเลยเวลาเด็ดออกมาแล้วก็เด็ดปกตินะฮะระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็คือเวลาเด็ดออกมานะครับแผลมันเวอะหวะเลยนะถ้าเกิดคือเด็ดไม่ดีอ่ะนะครับเหมือนจะบางครั้งเนี่ยเวลาแบบเฮ้ยอันเด็ดให้หน่อยเด็ดให้หน่อยบางคนก็คือแบบสมมติก็คือเราไปบ้านเพื่อนเฮ้ยอันนี้สวยขอหน่อยนึงดิเราก็อยากให้เจ้าของสวนเขาเด็ดให้เราไม่อยากเด็ดเองเพราะบางทีถ้าเกิดคือเราไปเด็ดแผลเขาใหญ่ดิเขามองตาเหลือกเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดก็คือแผลเขาใหญ่นะฮะยิ่งช่วงนี้แบบอากาศชื้นๆมันก็เดี๋ยวเราไปเด็ดแล้วแบบโหยต้นไม้เขาแผลเน่าเลยซวยเลยแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นแผลใหญ่ๆนะฮะถ้าเด็ดออกมาเนี่ยมันต้นนี้เนี่ยเด็ดออกมาก็คือแผลใหญ่พอสมควรนะคุณก็อาจจะในผงอลูมิเนียมแล้วก็ใช้ผงอลูมิเนียมนะฮะเวลาใช้ก็ต้องเอากรอบเลยเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเอาละฮะกรอบแล้วแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยเหลืออีกหน่อยนึงเวลาใช้ผงอลูมิเนียมนะครับให้ระมัดระวังพอสมควรเพราะว่ามันฟุ้งไม่อยากให้แบบแผลมันเน่าถ้าไม่มีใช้อันอื่นแทนได้ไหมใช้ปูนแดงก็ได้นะครับใช้ปูนแดงทานะครับได้เหมือนกันแต่ผงอลูมิเนียมมันจะดูไฮโซกว่าแค่นั้นเองคุณก็ไปเลือกเอานะคุณสมบัติอ่ะมันทำให้แผลนะแห้งเร็วแค่นั้นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเลือกได้เลือกผงอลูมิเนียมดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยชื้นๆฝนตกทุกวันขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวต้นไม้ของคุณจะเน่าเอาแล้วคุณจะเสียดายโดยที่ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเพราะแบบแผลเด็ดหน่อใช่ครับมันอย่างบางทีอ่ะหนามตำเราหนามอันนิดเดียวเองทำไมพอถึงเวลาปุ๊บโหเป็นหนองแบบใหญ่โตมโหฬารเลยเพราะก็คือหนามตำอันนิดเดียวนั่นแหละฮะสาเหตุโอเคผมเอาเร่งลากทาเลยก็ได้นะฮะผมใช้ปูนแดงของยายใช่ฮะใช้ปูนเนี่ยปูนกินหมากอ่ะหาซื้อได้ทั่วไปราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากห่อละ5บาทก็ได้นะฮะแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเอาตอนนี้ของรางวัลลืมไปเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนเดี๋ยวเอาไปเผลอใส่คุณทิติวุฒินะฮะโอเคอันนี้ของรางวัลนะฮะอย่าลืมแท็กมาอ่ะและก็วันนี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ขายเยอะนะ10บาทผมใช้ได้เป็นปีๆประหยัดจะตายนะฮะประหยัดจะตายเคยซื้อมาแบบเป็นกิโลนะเมื่อก่อนเพราะว่าเพื่อนน่ะเขาทำอะไรนะมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็เลยไปแบ่งเขามานะฮะเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของวันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยมาถึงเรื่องราวของเรากันต่อนะครับ
เรื่องราวของเรากันต่อเอ้าลืมเขียนป้ายอีกแล้วนี่คือต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งประจำวันนี้มีแปรงปัดแล้วต้นนี้จะออกจะเป็นไฮบริดนะฮะขนาดอยู่ที่เอ้าขนาดอยู่ที่2เซนพอดีเด้เลยสวัสดีครับคุณครู70ครับคุณเรวัตด่างบ้างก็สวยนะฮะต้นนี้จะเป็นไฮบริดขนาดอาจจะเล็กสักหน่อยแต่อันนี้ผมไปโดนเมื่อกี้มันเอียงเลยนะครับไปได้เรื่อยๆนะฮะไปได้เรื่อยๆอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่100คุณโสวรสนะฮะ100คุณโสวรส100คุณโสวรสนะฮะดีเลกีวีไม่แน่ใจนะครับนำอยู่ที่100คุณโสวรสราคาส่งเท่าเดิมครับ70บาท120คุณธนงศักดิ์นะครับ120คุณธนงศักดิ์เห็นไหมอันนี้ขาดอีก1ภู2ภูขาดอีก3ภูนะฮะแค่นั้นเองดูจากหน้าไม้ก็พอได้พอได้โตมาก็ลุ้นได้ฮะลุ้นได้อยู่ลุ้นได้ยาวนานนะฮะตอนนี้ราคานำอยู่ที่120นะฮะสำหรับคุณธนงศักดิ์ทำไมวันนี้เสียงอ่อยๆดูแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะว่าตัวเองนะ130ครับคุณพี่เชษแบบนี้ใช่ไหม130แล้วนะครับ130เหลือ18นะฮะ51คนตอนนี้ที่รับชมอยู่นะครับฝากไปถึงคนที่ชมอยู่ใน YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะหาวิธีในการที่จะไปสตรีมกับ YouTube อยู่ผมกำลังคิดหาอยู่นะฮะคิดหาวิธีการอยู่130 140นะฮะคุณแหม่มนะฮะ140คุณแหม่มนะฮะปิดที่คุณโอ๊ยเปลี่ยนเสียงใหม่เลยนะปิดที่คุณแหม่มนะฮะ140คุณแหม่มรบกวนพิมพ์ F140 นะฮะF140 นะครับแล้วกวนพิมพ์ F140 ให้ผมด้วยนะครับประกาศคุณแหม่มรบกวนพิมพ์ F140 นะฮะโอเคครับคุณแหม่มนะครับแล้วผมก็จะตอบไปให้นะฮะถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็ถ้าได้ต้นเดียวคุณก็ไปสรุปยอดเอาเองได้เลยนะฮะบวก37บาทและคุณก็โอนได้เลยอยากโอนก็ไปพิมพ์คำว่าโอนนะไปพิมพ์ในอินบ็อกซ์นะฮะไม่ได้พิมพ์ตรงนี้นะครับเมื่อวานก็คือบางคนไม่เข้าใจมาพิมพ์ตรงนี้มันก็ไม่ตอบนะฮะเอียงทุกต้นเลยเนาะขยับหน่อยตาก็ไม่เอียงนะต้นนี้นะฮะโอเคอยู่นะครับต้นนี้โอเคอยู่นะครับดูจากสีแบบสายหวานแหวว2เซนนิดนี้ 2.4 เซนนะฮะ 2.4 เซน 2.4 เซนนะฮะสายหวานไม่น่าพลาดนะฮะเริ่มด่างไล่มาเรื่อยๆสวัสดีคุณนัตตี้คุณมันเดย์ทิวเดย์เซเว่นเดย์วันนี้อะไรอ่ะซันเดย์นะครับคุณโสวรส100นะฮะคุณโสวรส100สายหวานต้องไม่พลาดนะฮะดูแหววๆนะฮะสีแบบถ้าเกิดก็คืออยากได้ไล้หนามก็บอกให้ไปดึงหนามออกสวัสดีครับคุณนัตตี้นำอยู่ที่คุณโสวรสนะครับ100โสวรส100นะฮะค่าส่งบอกจ่ายอยู่ที่37บาท110คุณวิมลคุณวิมลเมื่อวานนี่คืออะไรนะคุณลูกทักมาอ๋อแม่ประมูลแม่ทำไม่เป็นค่ะโอนให้คุณแม่ได้ครับเมื่อวานนี้แพ็คไปแล้วนะฮะเอามาช้าแต่มาฮะคุณวิมลนำอยู่นะฮะ110119และคุณธนงศักดิ์นะครับ119คุณธนงศักดิ์นะฮะเอาหมุนให้ดูแล้วนะหมุนให้ดูทุกมุมแล้วนะฮะให้ดูหน้าไม้ด้วยอ่ะ119นะครับ119คุณธนงศักดิ์นำอยู่คุณวิมล125นะครับ125คุณวิมลนะฮะ125 130คุณจ้าจ๋านะฮะ130 130 130เหลือ98
135คุณธนงศักดิ์นะฮะ135นำอยู่ที่คุณธนงศักดิ์ปิดที่คุณธนงศักดิ์นะคะ135คุณธนงศักดิ์พิมพ์ F 135นะฮะ F 135ได้เลยครับคุณธนงศักดิ์ประกาศคุณธนงศักดิ์พิมพ์ F 135ให้ด้วยโอเคขอบคุณนะครับอุ้ยหล่นนะครับต้นที่2ผ่านไปตอนนี้ผิวเงามากนะฮะผิวเงามากแล้วก็ดูเป็นไม้ที่แบบเฮ้ยทรงแบบนี้เนี่ยผมว่ามันสูงสูงสวยสวยดีนะมันก็เหมือนที่เมื่อกี้ถามเอาแล้วพี่แล้วยิมนมจะยืดไหมนะฮะมันก็จะเป็นทรงสูงชะลูดนะครับโอเคแปดภูเช่นเดียวกันนะฮะสีตรงนี้อาจจะแบบเหลืองๆหน่อยนะฮะแต่ก็คืออันอื่นเนี่ยคือเริ่มเหลือบๆมาแล้วนะฮะ110คุณนัตตี้110คุณนัตตี้นะครับอันนี้ประมาณ3เซนนะฮะ 3.2 นะครับ 3.2 ไม้เมล็ดทุกต้นนะครับนำอยู่ที่คุณอะไรแล้วคุณสมชาย140แล้วฮะคุณสมชาย140คุณสมชาย140มันดูเป็นลายฝั่งเนี้ยเริ่มมานะฮะอันนี้ถ้าเกิดก็คือมีหน่อออกมาว่าแบบหน่อมันก็อาจจะเป็นสีแบบเป็นหัวสีอ่ะต้องไปลุ้นหน่อฝั่งอื่นนะฮะ150คุณจ้าจ๋า150นะฮะคุณจ้าจ๋ายังไม่มีใครปาดยังไม่มีใครนำอ้อนำอยู่ที่150ยังไม่มีใครมากกว่านี้นะฮะอีก40วินะฮะอีก40วิอีก40วินะครับเอาหมุนหนามก็สวยเห็นไหมอ่ะเออนี่มุมนี้แบบหนามสวยมากเลยนะฮะเห็นไหมหนามอ่อนๆมากหนามสวยๆให้ดูแบบหนามสวยๆ170นะฮะ170คุณอุไรหนามแบบชี้โดชี้เด่มากเหลือ8วิ7วิ6วินะฮะ5 4 3 2ปิดที่คุณอุไรนะฮะ170นะครับคุณอุไรพิมพ์ F 170นะครับคุณอุไรพิมพ์เวลาจดแล้วโต๊ะมันสะเทือนคุณอุไรพิมพ์ F 170นะฮะ F 170นะฮะคุณอุไรดีเลย์นานดีเลย์นาน F 170ให้ด้วยนะครับคุณอุไรครับโอเคขอบคุณนะครับตอบไหมตอบไหมเป็นวักตอบไหมตอบไหมโอเคตอบเรียบร้อยเอาลืมป้ายอันนี้เป็นต้นที่43.2 นะฮะขนาดเท่ากันเลยด่างแบบลายด่างมากำลังดีนะครับข้างล่างก็มาคุณธนงศักดิ์50นะฮะคุณธนงศักดิ์50มาหมดแล้วนี่นะฮะมาหมดแล้วนะฮะเนี่ยฮะมาครบหมดแล้วอ่ะอ๋อมีขาดภูหนึ่งมีขาดภูนี้ก็คือยังไม่ด่างนะฮะแต่ก็คือคิดว่าก็คือน่าจะด่างแน่นอนนะฮะขาดอีกภูเดียวเท่านั้นเอง100คุณโสวรส100นะฮะ100คุณโสวรส140คุณนัตตี้นะครับ140นะฮะ140ถ้าเกิดก็คือต้นโตเนี่ยผมว่าคืนนี้ยังไปได้อีกนะ149 160คุณสมชายโอ้ฝุ่นเข้าจมูก160นะฮะคุณสมชายหนามก็โอเคนะฮะไม่มีทิติเพราะคือไม้พวกนี้ก็คือแบบผมไปอบเอาไว้นะฮะไปอบเอาไว้และก็คือเอามาพักมันก็เลยไม่ค่อยจะมีตำหนิอะไรสักเท่าไหร่นะครับ179นะฮะคุณจ๋า
นะฮะอัน199คุณอุไรนะฮะขอบคุณครับ199นะฮะคุณอุไรจะเห็นว่าผิวเขาค่อนข้างจะแบบเงาเงานะฮะได้เทคนิคในการ200คุณพิเชษนะฮะ200ทำให้ผิวสวยเนาะเอาไปอบอบนานก็แบบเวลาเอาไปอบก็คือผิวก็สวยนะฮะตึงด้วยโตเร็วด้วย205คุณแหม่มปาดกันต่อนะฮะ205คุณแหม่มนะฮะ205ปิดไม่ปิดที่คุณแหม่มนะฮะ205ครับ205คุณแหม่มนะฮะคุณแหม่มรบกวนพิมพ์ F205 ให้ด้วยนะฮะ F205 F205 นะฮะคุณแหม่มเว้นผมมัวมากเลยฮะคุณแหม่ม F205 ยืนยันให้ด้วยนะครับโอเคครับคุณครับต้นต่อไปนะฮะต้นต่อไปสีลูกกวาดพิงค์คือ2.1นะฮะ 2.1ถ้าไม่ซีเรียสกับฝั่งนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้นะฮะแล้วคุณก็ไปเลี้ยงคุณก็เก็บหน่อเอานะฮะคุณก็ไปลุ้นหน่อเอานะครับถ้าหน่อฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นหน่อเรียกอะไรอ่ะอาจจะเป็นหน่อแบบไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาดูลุ้นหน่อฝั่งนี้เอาก็ยังพอได้คุณนัตตี้นะครับขอบคุณครับ100คุณนัตตี้100นะฮะยังไปกันเลยยังไปได้อีกนะฮะเอาไปแล้วก็ยังอยู่ในกระถางไซส์เดิมนะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางอะไรให้ใหญ่โตมากมายสามารถเวลาได้ไปแล้วนะฮะก็คือไปปลูกเนี่ยคุณสามารถเอาไปเลี้ยงแบบเป็นแบบเป็นออกไปต่อได้นะฮะรอให้เขาคืออัพไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รอดูพัฒนาการวิวัฒนาการ119คุณธนงศักดิ์นะครับ119คุณธนงศักดิ์เนี่ยอยากให้แบบถ้าเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะสวยมากเลยนะสีชมพูนั้นเอาอะไรมาแต้มได้ปะ119นะครับต้องไม่หาอะไรแบบมาใส่ใช่ไหมเออใช้เทคนิคการแต่งภาพหรือไปหาแบบเวลาโตแล้วไปเข้ากับ LB ก็น่าจะได้อยู่นะนะฮะทำให้บ้างมันสวยมากกว่านี้นิดนึงอ่ะ119นะครับนำอยู่ที่คุณธนงศักดิ์119นะครับ119 119 47คนที่ชมอยู่นะฮะมันเหมือนได้กลิ่นอะไรเหม็นไหม้มาเลยฮะเนี่ย119นะครับน่าจะปิดที่คุณธนงศักดิ์8765 Photoshop ช่วยได้ครับโอ้โหใช่ไหมใช้ Photoshop ไม่ค่อยเป็นนะแต่ถนัดแต่ AI 119นะฮะคุณธนงศักดิ์เวลาใช้ AI แล้วไม่ค่อยได้ใช้ Photoshop เลยนะลืมก็แบบเมื่อก่อนเวลาใช้ตอนเริ่มเรียนนี่ก็แบบเรียน Photoshop นะแต่ว่าแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะ Corridor ก่อนแล้วมาอัปเกรดอัปเลเวลเวลาใช้ AI เสร็จแล้วก็คือไม่ไปอย่างอื่นละขอบคุณนะครับ119ต้นต่อไปต้นนี้เนี่ยผมว่าจ๋วยหมายเลขที่6นะครับอันนี้หมายเลข6หน้าไม้มาแล้ว 2.5 นะฮะ 2.5 หนามก็สวยลายก็เด่น100คุณปุณภพนะฮะ100ใช้ Elast ก็นั่นแหละ AI Illustrator แล้วก็มีอะไรนะมี Canva อะไรด้วยแต่ Canva ก็คือมันไม่เหมือนกัน150คุณนัตตี้อ่ะฮะสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็คือต้องใช้เป็นก็คือไอ้เนี่ยพวกเนี้ยฮะโปรแกรมตัดต่อจะเริ่มขายของใช่ไหมเพราะบางทีมันก็จะแบบใส่สเปเชียลเอฟเฟกต์ไม่ใช่ไปแต่งสีนะ
ใส่โลโก้ใส่อะไรเงี้ยฮะใส่ลายน้ำใส่อะไรของคุณไปสกาย200นะฮะสกาย200เปียแชร์อ๋อเขาเป็นเท้าแชร์เดี๋ยวเขาจะเปียได้ยังไงมือแรกเขาเป็นของเขาสกาย200คุณพิเชษ220อ่าฮะเนี่ยมาหมดแล้วฮะเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวให้ดูฝั่งสวยให้ดูฝั่งสวยนะฮะคุณพิเชษ220อ่ะฝั่งที่แบบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะ229คุณธนงศักดิ์นะฮะหน้าไม้ก็ได้อยู่นะครับไปลุ้นต่อได้อีกยาวๆสายลุ้นทั้งหลาย200 239คุณธนงศักดิ์ฮะ239 240คุณพิเชษ240คุณพิเชษ258คุณดรุณีนะฮะ258คุณดรุณีเวลาไปดูไลค์คนอื่นเขาเขาทีละ100 200ครับผม5บาท10บาทก็โอเคนะนะฮะ258ครับคุณดรุณี258 258ปิดที่คุณดรุณี258นะครับ258คุณดรุณี F 258ได้ผมนิดนึงนะฮะ F 258มันดีเลย์มันก็เลยแบบมาช้า260 260258นะฮะคุณดรุณีรบกวนพิมพ์ F 258 F 258ได้ผมด้วยนะครับคุณดรุณีโอเคมาแล้วขอบคุณนะครับด่างซึมซึมใช่ไหมด่างซึมซึมผมว่าต้นนี้โตไปสวยใช้คำว่าสวยมากมากด้วยนะเนี่ยใช้คำว่าแบบสวยมากมากด้วยมาครบจบจบแล้วจบแล้วต้นนี้ก็คือจบแล้วครบแล้วจบแล้วนะฮะเนี่ยครับด่างทั้งบนทั้งล่างเหนือใต้ออกตกรอบ360 around the world มากเลยนะฮะเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยอันนี้ข้างบนอันนี้ก็ทั้งบนทั้งล่างอีกหน่อยหนึ่งก็แบบรอให้โตแบบหน้าไม้ก็มาหมดแล้วยอดอะไรก็แบบมาหมดแล้วฮะมาหมดแล้วอะเอาตังค์มาแลกกันเร็ว200คุณคำพีครับมาหมดแล้วไปเลี้ยงให้โตแล้วแบบเอาไปฟิชเทอริ่งที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้ต้นนี้โอเคเลยคุณคำพี200นะฮะนัตตี้220คุณนัตตี้220สวัสดีคุณเดชาครับ220คุณนัตตี้คุณธนงศักดิ์230นะฮะ230คุณธนงศักดิ์หมดแล้วหมดแล้วครบแล้วครบแล้ว250นะฮะเอาไปเลี้ยงต่อให้เติบให้โต250คุณจ้าจ๋านะฮะ250 260คุณธนงศักดิ์260คุณธนงศักดิ์260 260 260คุณธนงศักดิ์260คุณธนงศักดิ์มันดีเลยเนาะ260คุณธนงศักดิ์279 279คุณจ้าจ๋า279คุณจ้าจ๋ามันต้องเคาะอยากแบบอยากได้ต้องเคาะเผื่อแบบ400อะไรเงี้ย279คุณจ้าจ๋า280เห็นมั้ยบาท300คุณธนงศักดิ์ตอนนี้จบแล้วนะฮะ300คุณธนงศักดิ์เนี่ยฮะครบเลย300 300คุณธนงศักดิ์มีไหม300คุณธนงศักดิ์300 300คุณธนงศักดิ์โอ้โหต้นนี้นะครับให้ดูนะโอ้เวลาผมมองใกล้แล้วผมมองไม่เห็นนะฮะขอโทษทีเพราะคือแว่นมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้มองใกล้ขนาดนั้นถ้าเกิดนี่คือสังเกตดูนะฮะต้นนี้อ่ะผมว่าก็คือมันครบหมดแล้วอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยมาหมดแล้วยอดก็มาหมดแล้วถือว่าเป็นอันนี้ไปอะไรนะวาดฝันได้เลยนะฮะว่าโตมาผมว่าก็คือต้นนี้ต้องสวยแน่นอนเลยนะครับโอเคยินดีกับคุณธนงศักดิ์ด้วยพิมพ์เอฟมาแล้วใช่ไหมฮะต้นนี้จะเป็นไฮบริดนะฮะหนามชัดบ้างชัด
ลายชัดชัดอยู่ตรงไหนชัดอยู่ตรงนี้เอาลืมป้ายหมายเลข8นะฮะดีเลย์มากไปถึง300แล้วสกายต้องเคาะ500อะไรเงี้ย ใช่ไหมจ่วย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 ต้นนี้ก็นี่ไงเนี่ยไฮบริดเวลาโตขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนี่เห็นไหมแต่คืนนี้มันมาอันเดียวไปลุ้นเอาเองนะแต่มันจะมาหรือเปล่านะฮะมันเพิ่งมาแค่อันเดียวอะแต่ก็คือหนามอะไรก็ได้บังก็ชัดนะฮะภูก็ชัดเจนฮะเริ่มได้เลยเอาลืมวัดขนาด 2.7 นะฮะ 2.7 9ภูนะ 2.7 นะฮะเอาคุณธนงศักดิ์นะครับ50เวลาปวดฉี่กลางไลน์นี่เขาทำยังไงครับวิ่งไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เหรอกินน้ำเยอะมากเลยคุณธนงศักดิ์50คัมภีร์100โอ้ยขยับแว่นนิดนึงคุณคัมภีร์100นะฮะ1ภู2เริ่มด่างกระปิดกระปลอยโผล่มาแล้วแต่ผมว่าคือลักษณะบ้างอะไรเขาก็โอเคอยู่นะฮะ100นะฮะคุณคัมภีร์นะครับคุ้มค่าสมราคาแล้วฮะเกินคุ้มแล้วฮะ110บาทคุ้มคุ้มคุ้ม3คุ้มเลยซุปเปอร์คุ้ม120คุณคัมภีร์คุ้มยิ่งกว่ามีใครจะให้แบบคุ้มมากกว่านี้ไหมฮะฮะ120คุณคัมภีร์นะฮะ130คุณพิเชษ130คุณพิเชษแดดเริ่มมาแล้วกี่โมงแล้ว8โมงอยู่เลยแดดมาแล้ว130คุณพิเชษ130 130 130 130ปิดที่คุณพิเชษนะฮะคุณพิเชษพิมพ์ F 130นะครับคุณพิเชษพิมพ์ F 130ปิดที่คุณพิเชษ130นะฮะคุณพิเชษ F 130โอเคครับคุณครับต้นที่9ต้นนี้ก็คือแต่ว่าต้นเมื่อกี้สวยกว่านะฮะจากลักษณะของบั้งอะไรผมว่าต้นเมื่อกี้สวยกว่าแต่ต้นนี้ก็น้อยหน้าไปนิดนึงนะฮะน้อยหน้าไปนิดนึง 3.1 นะฮะ 3.1 เซนร้อนไหมครับตอนนี้ก็คือนิดหน่อยครับแดดส่องมานิดนึงเริ่มแล้วไปต่อได้เลยโอเคให้ดูฝั่งด่างเริ่มด่างด่างเริ่มมา2ภูเนี่ยฮะเวลาสังเกตเห็นไหมครับเวลาปลูกเนี่ยให้ปลูกก็คือแบบลักษณะแบบลอยๆแบบนี้มันจะทำให้ต้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีคราบอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วมันจะทำให้ไม้ของเรานี่คือสวยเจ๊อาเขาบอกมาแบบนี้มันก็จะเป็นอีกเทคนิคนะฮะอีกเทคนิคผมว่าโตไปต้นนี้ก็คือต่อไปหนามน่าจะฟูๆนะเพราะตอนนี้ก็คือเนี่ยไม่ใช่ดีดอทไม่ใช่หนามฟูดอทน่าจะฟูอยู่เพราะก็คือตอนนี้เล็กก็คือแบบดอทเขายังดูแบบชัดมากขนาดนี้เลยนะฮะเอาไปลุ้นว่าดอทจะฟูไหมผมว่าฟูนะเอาไปลุ้นกันต่อได้นะฮะ90อยู่ที่คุณเศษบริวิทนะฮะคุณเศษฐะบริวิทเหรอฮะอ่านผิดขออภัยนะครับ90บาท90บาทหมุนครบ360แล้วคุณจุธาทิพย์100นะฮะคุณจุธาทิพย์100คุณจุธาทิพย์คัมภีร์ตก0อ่ะจุธาทิพย์100คุณอุไร109นะครับคุณอุไร109คัมภีร์110วิมล120นะฮะคุณวิมล120ดีเลย์เยอะนะครับวันนี้คุณวิมล120นะฮะเผื่อเอาไว้ด้วยนะฮะ
คุณวิมล120คุณจุธาทิพย์125จุธาทิพย์125ไปปลุกลอยๆนะไปปลุกให้หัวแบบลอยๆ125คุณจุธาทิพย์เขย่ากระถางไปดินโบกแล้ว125ปิดที่คุณจุธาทิพย์นะครับคุณจุธาทิพย์ F125 ให้ด้วยนะครับ F125 ขอบคุณครับเอ้าลืมป้ายหมดสิบจับเวลาแล้วฮะดินญี่ปุ่นได้ซื้อเดือนละกี่โลฮะผมสั่งทีละ2ถุง2ถุงนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งสั่งไป2ถุงได้มาแล้วนะฮะไม่ได้สั่งทีละเยอะครับเวลามันเยอะแล้วแบบดูมีความรู้สึกก็คือมันต้องทำเยอะก็ไปเรื่อยๆผมไม่ได้สั่งของทีเยอะนะไม่ได้สั่งทีแบบกระถางผมก็สั่งทีละพัน 2,000 แต่รอบที่แล้วก็คือสั่งเยอะไปหน่อย 10,000 ตาเหลือกวันเนี้ย ตอนนี้ 2.8 2.9 เซนนะฮะตอนนี้โอเคละนะฮะโอเคแล้วครับมาแน่นอนอีก2ภูยอดอะไรก็แบบได้ละ120คุณชารดานะฮะ120คุณชารดา150คุณคัมภีร์150คุณคัมภีร์150 150 150 250คุณนัตตี้นะฮะ250คุณนัตตี้เคยชอบแบบแนวนี้นะฮะสีชัดมาก250คุณนัตตี้นะฮะ250คุณนัตตี้260คุณพิเชษฐ์260ฮะ260260สวัสดีครับคุณเฉา260นะฮะยังนำอยู่เนี่ยขาดปูเดียวขาด2ภูขาด2ภูไม่ใช่ภูเดียว260คุณพิเชษฐ์นะฮะยังนำอยู่นะฮะคุณพิเชษฐ์มีใครให้เยอะกว่านี้ปาดได้เลยฮะมีใครให้เยอะกว่านี้เผื่อเวลาดีเลย์ไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาดีเลย์ไว้ด้วยเผื่อเวลาดีเลย์ด้วย260 265คุณสิริพรคุณสิริพรคุณสิริพรสำเร็จนะฮะคุณสิริพรได้ไป265คุณสิริพร F265 ด้วยนะฮะใช่ครับถ้าซื้อเยอะเหมือนเราต้องทำให้หมด ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซื้อมาเยอะคุณสิริพรรับกวน F1 1ไอ้ F265 ด้วยนะฮะ F265 ขอบคุณครับ10แล้วก็ต้นนี้นะฮะดูดีๆเหมือนไม่ด่างต้นนี้ฮะดูดีๆเหมือนไม่ด่างแต่ก็คือจริงๆน่ะด่างมาหมดแล้วนะฮะนี่คือต้น11ต้องดูดีๆนะฮะดูดีๆเนี่ยด่างมาหมดแล้วด่างมาหมดแล้วแต่ก็คือยังด่างมาแบบหน่อยๆ นะฮะด่างมาหน่อยๆมาดูตรงที่หน้าไม้นะฮะ7ภูนะครับ7ภูที่แบบ 3.3 เซนนะฮะ7ภูที่ 3.3 เซน100คุณอัตพรดูดีๆเหมือนไม่ด่างและก็เห็นบ้างไหมฮะด่างก็บ้างก็ห่างนะครับแปลกดีเหมือนกันฮะเขาจะมีแบบเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟตรงช่วงบ้างเขาด้วยนะฮะเห็นไหมฮะช่วงบ้างที่แบบตรงช่วงยอดนะครับให้สังเกตดูหันหามุมให้สุดชีวิตละนะครับมันจะบ้างเริ่มห่างๆเริ่มชี้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ150คุณอุไรครับ150 169คุณธนงศักดิ์
นะครับภูจะเพิ่มไหมบอกไม่ได้นะฮะ169-170คุณพิเชษผมว่าต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่แบบก็ได้นะได้อยู่คุณพิเชษเสน่ห์ของเขาก็คือแบบด่างมานิดๆหน่อยๆนี่แหละแต่ก็คือเนี่ยมันอยู่ตรงที่บ้างอ่ะมันห่างคุณจุธาทิพย์180คุณจุธาทิพย์180คุณพิเชษ190เห็นห่างไหมอ่ะเห็นแหละ190คุณพิเชษ200คุณจุธาทิพย์200คุณจุธาทิพย์200คุณจุธาทิพย์210คุณชำนาญ210 2 1 0 210ปิดที่คุณชำนาญ210คุณชำนาญคุณชำนาญ F210 นะครับคุณชำนาญ F210คุณชำนาญพิมพ์ F210 ให้ด้วยโอเคครับคุณครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษทีฮะตอนนี้อ่ะดูข้างๆเหมือนไม่มีอะไรก็ปกติธรรมดานะฮะปกติธรรมดานะฮะมีตรงนี้นิดนึงที่แบบเฮ้ยเริ่มมาแต่มาดูที่หน้าครับเห็นไหมเวลาดูที่หน้านะฮะก็คือยอดมาแล้วนะฮะ 3.6 3.6 แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเริ่มมีด่างมาแล้วนะฮะดูแบบนี้ก็คือเริ่มมาด่างแล้วหน้าไม้ก็เริ่มมาแล้วดูตรงยอดก็แบบนิดเดียวฮะ99คุณธนงศักดิ์แต่ดูข้างๆเหมือนธรรมดามากเลยบางคนเวลาดูไม้โอ้โหผมก็แบบบางทีก็เอาป้ายหายป้ายจมผมก็แบบยืนดูพินิจพิเคราะห์อยู่นานเหมือนกันนะบางทีเวลาไปดูอะต้นนี้ก็ถูกใจต้นนี้ก็ถูกใจแล้วก็เปรียบเทียบตามงบประมาณที่เราอยากจะได้นะฮะเหมือนเมื่อคืนที่ F ไม้ JR ไปก็สวยอะแต่ต้นที่อยากได้อะมัน 30,000 เอ้ย130คุณพิเชษ130คุณพิเชษ130คุณพิเชษนำอยู่130คุณพิเชษนะฮะ130คุณพิเชษ150คุณอุไรต้องจัดครับของมันต้องมีมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างก็ได้นะฮะสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือตังคุณพิเชษ160นั่นแหละของมันต้องมีคือตังนะฮะคุณพิเชษนะฮะ160คุณพิเชษนำอยู่160ต้น 30,000 นั้นอ๋อคุณทิติวุฒิก็ดูเหรอฮะอ๋อใช่ครับอ๋อนึกว่าดูเหมือนกันสวยมากสวยมากเป็นไม้เมล็ดด้วยนะฮะเป็นไม้เมล็ดแล้วแบบโอ้โหสวยจริงๆเพราะว่าของ JR เขาเป็นไม้สายประกวดฮะเขาเลี้ยงประกวดเป็นหลัก180คุณจุฑาทิพย์ใช่ไหมอ่ะ190คุณพิเชษ190คุณพิเชษ190 190 200คุณจุฑาทิพย์นะฮะ200คุณจุฑาทิพย์200คุณจุฑาทิพย์200 200 200 200เหลือ5วิ4วิ3วิ2 1ปิดไปที่2เอ้ยคุณพิเชษปาดได้ฮะคุณพิเชษ คุณพิเชษ210พอดีเลยนะฮะ10 12คุณพิเชษนะครับคุณพิเชษได้ไปนะฮะ210คุณพิเชษพิมพ์ F210 ให้ผมด้วยคุณพิเชษ F210 นะฮะคุณพิเชษพิมพ์ F210 โอเคขอบคุณนะฮะต้นนี้นะฮะปกติแล้วก็คือมันจะมีอยู่แค่12ไปอัพไซต์เอาเองนะนะฮะเมื่อคืน JR ปิดไป JR เขาเสนออยู่ที่ 3,500 ตอนนี้นะฮะต่อเวลา5นาทีอันนี้จะเป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดนะครับ
ให้ดูที่หนอก่อนให้ดูที่หนอก่อนนะฮะหนอเนี้ยมีอนาคตแล้วมีอนาคตแล้วหนอน่ะ 1.6 เซน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมนับได้10ภูนะหนอมีอนาคตมากนะฮะหนอมีอนาคตมากนะครับแล้วก็ดูฝักนะฮะดูฝักดูฝักนะฮะฝักด่างแล้วใครได้ไปเดี๋ยวผมจะผสมเกสรให้นะฮะแต่ก็คือจะต้องวางไว้ก่อนนะต้องวางไว้ก่อนนะฮะต้องวางไว้ก่อนนะครับขนาดบักเอก 2.7 เซน 2.7 เซนนะฮะ 2.7 เซนจับเวลานะฮะ250คุณจุฑาทิพย์ได้หน่อหน่อนี้ไปคุ้มแล้วครับแล้วก็ผสมนะฮะฝักนี้ก็คือฝักด่างแน่นอนนะฮะอัตราที่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกด่างเนี่ยสูงใช้คำว่าสูงนะฮะเรียกว่าเป็นแม่ที่ดีแหละนะฮะเป็นแม่ที่ดีนะครับเห็นฝักด่างเนาะน่าจะมองเห็นฝักด่างอยู่นะฮะ300คุณนัตตี้นะฮะ300คุณนัตตี้ราคานี้คุ้มสดสดฮะ300คุณนัตตี้310นะฮะ310เรามีพรีเซนเตอร์มาช่วยถือเคาะไปเคาะไป310 310นะฮะหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนต้นไม้นะน่าถือดีๆนะ310นะฮะ310อยู่ที่คุณจุฑาทิพย์อ๋อฝั่งนี้ก็มีตรงนี้ก็คือมีด่างอีกนิดนึงนะฮะ310นะฮะคุณจุฑาทิพย์555ปิดเลยไหมคะคุณจุฑาทิพย์คุณแหม่ม350นะฮะคุณแหม่ม350หนอนนี้นะฮะถ้าเกิดก็คือกราฟเป็นเอาไปกราฟต่อได้เลยนะครับด่างหนอด่างมาครบแล้วนะฮะด่างมาครบแล้วถ้ากราฟไม่เป็นไปเลี้ยงต่อให้หนอใหญ่กว่านี้แล้วก็เอาไปล่อรากได้นะครับก็จะได้ไม้รากแบบด่างกระจัดกระจายนะครับ1ต้นส่วนฝากเวลาฝากสุกนะฮะอัตราในการด่างผมว่าฝากนี้สูง369คุณธนงศักดิ์380คุณแหม่ม380คุณแหม่มก็ตอนแรกมันวางแบบนี้ผมก็เลยไม่เห็นนะที่ผมวางไว้อยู่มันก็เลยแบบแล้วเมื่อกี้ก็คือไปสังเกตเห็นเนี่ยฮะฝักเขาด่างก็เลยหยิบมาดูแล้วเห็นหน่อด่างอีกเฮ้ยโอเคมากเลยเด่นหน่อไปกราฟก็ได้300แล้วใช่ไหมเอาหน่อไปกราฟก็ได้300แล้วเลิกไม่ประมูลได้ไหม มีงี้ด้วยเหรอคุณพิเชษ390นะฮะประมูลหน่อแถมแม่นะฮะประมูลหมอ400คุณจุฑาทิพย์เดี๋ยวไปใช้สามีกระปุกจากที่สวนผสมให้แล้วก็จะมีป้ายชื่อของคุณปักเอาไว้นะมีปักวางไว้อยู่คุณอันนี้ตอนนี้ก็คือยังมันวางอยู่ตรงนี้แหละผมจะได้เห็นของคุณชำนาญยังอยู่นะฮะติดแล้วผมต้องผสมให้ติดด้วยใช่ไหมผสมไม่ติดเดี๋ยวเขาเคืองตายเลยนะจะจับจุกสุดชีวิตเลยนะฮะต้องติดสี่แหมใช่ไหม400ฮะ400นะฮะจะพยายามอัปเดตเจ้าของก็คือฝากไว้ให้แอดมินอะไรนะแอดมินภาพให้ได้นะสี่ร้อยต้นคุณชำนาญยังอยู่ฮะแวบๆไปต้นคุณชำนาญหน่อยนี่ต้นคุณชำนาญอยู่นี่วางอยู่ตรงนี้ฮะมาทุกวันได้ดูทุกวันเลยเมื่อก่อนเคยมีนะลูกค้าแบบฝากเลี้ยงถ่ายรูปส่งให้ดูแบบทุกอาทิตย์หลังๆว่าโอ้ไม่เอาละอย่าประมูลแต่เงินในกระเป๋าฮะเมื่อคืนนี้มีฝรั่งทักมาซื้อเมล็ดนะฮะตอนแรกก็คือผมก็ถามไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์เขาบอกก็คือส่งได้จะต้องมีใบอะไรก็คือแจ้งเขาเนี่ยแล้วก็ติดปัญหาเพราะคือ Facebook Pay เนี่ยมันก็จะมีรองรับบัตรเครดิตอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยให้ลูกค้าเขาก็แบบบอกว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีประเทศไทยอ่ะฉันไม่มีบัญชีประเทศไทยแล้วก็มันมีเลือกประเภทบัตรเครดิตแล้วก็ถามหาPayPalเดี๋ยวผมต้องไปนึกก่อนรหัสPayPalของผมอะไรนะฮะ
ถ้าเกิดก็คือยังไม่เคยส่งต้นไม้หรือว่าเมล็ดไปให้ต่างไปให้ต่างชาติเคยแต่ส่งไปให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเคยส่งไปออสเตรเลียก็เคยส่งไป450คุณจุฑาทิพย์แต่ก็คือส่งให้ฝรั่งเนี่ยต้องเปย์พาวเนี่ยฮะเผื่อว่ามีอะไรจะได้มาแนะนำกันนะฮะต้องรับความเสี่ยงในการจัดส่งผ่านด่านศุลกากรเอาเองอ่ะสอย450คุณจุฑาทิพย์450คุณจุฑาทิพย์11 10 9 460นะฮะคุณแหม่มเอาไว้เอาหน่อไปกราฟก็300แล้ว460คุณแหม่มปิดไปที่คุณแหม่มครับ JR ขายได้ 3,500 ผมขายได้460ครับให้มันรู้ไปสิให้มันรู้ไปสิ460นี่สุดจะคุ้มแล้วครับคุณอะไรแล้วนะเมื่อกี้คุณแหม่มฮะคุณแหม่มยินดีด้วยวันนี้มีแบบวันที่แอบปาดน้ำตาครับราคาจริงๆก็คือไม่ปาดนะครับผมจะปล่อยให้มันไหลพรั่งพลูลงไปเลยให้มันซึมซับเข้าไปจำไว้นะจำไว้นะเวลาเขายุเดี๋ยวอย่าไปบ้ายุตามเขานะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับคุณแหม่มเดี๋ยวผมเขียนชื่อคุณแหม่มติดไว้นะครับเวลาร้องไห้เขาบอกก็คือแบบอึ๊บไม่ต้องอึ๊บนะครับปล่อยมันไหลไปแล้วก็ไปยืนทำมิวสิกโอเคมีชื่อคุณแหม่มติดไว้แล้วนะฮะหมายเลข13เดี๋ยวลุกขึ้นไปนะฮะถ้าเดี๋ยวผมจะมาฟีเจอริ่งให้นะครับหน่อสวยนะหน่อสวยมาร์เบิ้ลต้องมาแล้วเหรอฮะเสียดายอ่ะเอาเหรอเห็นไหมใครยุอีกนะมาเปิดต้องมาแล้วครับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อคุณแขนสวัสดีนะครับรับไปยังไม่ต้องรดน้ำนะครับน้ำตาคนขายชุ่มกระ เอาตอนนี้เลยไหมเอาตอนนี้เลยไหมเอาตอนนี้เลยไหมเพิ่งเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวถอดอีกนะฮะเดี๋ยวถอดอีกอ่ะมาอีกต้นนึงรอปึ๊บเดี๋ยวกลับกล้องก่อนตอนนี้เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ก็ถอนแล้วนะก็ถอนเลยนะกันนะเดี๋ยวไปเอาอะไรเอามารองก่อนเสียดายดินที่ปุ๋ยดินญี่ปุ่นที่โรยหน้ากระถางไปเมื่อกี้เดี๋ยวต้องเอาต้นอะไรมาให้ดูรากก่อนเคาะไปเลยนะฮะผมจับเวลาไปด้วย5นาทีโอ้ยเห็นไหมล่ะนี่รากยาวมากเลยนะฮะไม้หน่ออ่ะถ้าเกิดก็คือเวลาคุณไปชำนะถ้าดินไม่โปร่งนะฮะรากมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรมากนะนะครับเวลาเลือกดินนะฮะเลือกผสมดินให้แบบโปร่งๆหน่อยอันนี้ผมจะเห็นไหมล่ะโอ้โหโชว์หน่อยว่าดินเราเทพโอ้โหนะฮะรากอย่างเดียวก็คือ16นิ้วแล้วฮะแอดของผมค่อยส่ง ได้ครับได้ครับยังวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะฮะวางไว้ก่อนขออนุญาตเด็ดไหนกันไกลแล้วว่าขออนุญาตเอารากออกหน่อยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้มีใครเคาะบ้างยังเนี่ยไม่ได้ดูเลยเอาวัดขนาดให้อ๋อ300อยู่ที่คุณอัธพรนะฮะขาดทุนกำไรย่อยยับ5เซนนะ5เซนนะคุณนพวรรณเอาต้นนี้ไปก่อนเถอะมีต้นใหญ่อีกไหมเพิ่งมานะฮะ300 450คุณชรดานะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวปัดหน่อยมีแปลงแล้วมีแปลงแล้ว600คุณเวฮาซันนะครับเนี่ยครับ600ครับ600คุณเวฮาซันอันนี้เวลาได้ไปก็คือรากแนะนำให้ตัดนะครับเพราะคือรากเขาจะฝอยๆมากเลย
600คุณเวหาสันตูดมีตำหนิหน่อยแต่ก็คือไม่ได้มีผลอะไรนะครับอาปัดให้ดูตูดเลย620คุณนพวรรณคุณไปซื้อที่ไปที่อื่นมันไม่ได้ราคานี้แล้วนะไม่มีใครเข้าบ้ายุเหมือนผมหรอมีบ้างเลยนะมันต้องมีแหละ620นะฮะ620คุณนพวรรณ650คุณดูสิอุตส่าห์เอาแปลงอาทิตย์ซี่มาปัดนะเนี่ยนะครับสู้จนแบตหมดเลยนะฮะคุณพิเชษคุณธนงศักดิ์มาคุณธนงศักดิ์อ๋อคุณแขน680นะฮะคุณแขน680ใหญ่เท่ากำปั้นแล้วนะเนี่ย680นะฮะ680คุณแขนถ้าหน้าสวนก็คือไม่ต่ำกว่าพันแล้วครับราคาเป็นพันแล้วครับเหมือนแจกฮะแต่ไม่แจกเหมือนแจกแต่ไม่แจกมันคือยังไง699ครับคุณธนงศักดิ์ดีเลย์แบบนี้ต้องอาศัยดวงดีด้วยนะครับอ๋อดีเลย์มากเลยเหรอฮะคุณแหม่มอ่ะปัดให้สุดชีวิตละที่บ้านได้แล้วสวยมากค่ะเนี่ยฮะชมพูก็เริ่มมาไปอัดแดดแล้วก็ชมพูก็เริ่มมาเองแหละ710คุณนพวรรณนะฮะ710แปลงก็ใหญ่จังเลย730คุณแขนปัดดินออกให้หมดแล้วนะ730 800คุณเวฮาซานสวยนะฮะต้นนี้สวยที่สุด800คุณเวฮาซานชมพูละเลือละเลือเอาปัดแก้มเผื่อแบบจะได้แบบเป็นชมพูละเลือละเลือ800คุณเวฮาซานไม่มีมุมไหนที่ไม่ด่างแล้วอะตรงตูดยังด่างเลยเป็นขี้กากหรือเปล่า860คุณธนงศักดิ์ต้นใหญ่มากคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วอย่ายุฮะอย่ายุขอความกรุณาว่าอย่ายุ860นะฮะคุณธนงศักดิ์คนยุอยู่ไหนคนยุอยู่ไหนคนยุเคาะหรือยังผมอยากจะรู้ว่าคนยุเคาะหรือยังมันน่าจะมีแบบระบบแบบหักแต้มอะไรเนาะถ้ายุแล้วไม่เคาะเนี่ยโดนหักติดลบอะไรเงี้ยอ่ะ870นะฮะคุณวิมล900คุณจุฑาทิพย์900คุณจุฑาทิพย์นะฮะ17 16เวลาอยู่ข้างหลังนะฮะ900คุณจุฑาทิพย์นะฮะ8 76 5 4 3 2 1ปิดที่เอ้าคุณธนงศักดิ์ปาดไปนะฮะคุณธนงศักดิ์901นะฮะคุณธนงศักดิ์นะครับ901นะฮะ901คุณธนงศักดิ์คุณธนงศักดิ์ปาดไปนะฮะคุณธนงศักดิ์ครับคุณธนงศักดิ์ขอแสดงความเสียใจกับใครนะเมื่อกี้ที่900อ่ะคุณธนงศักดิ์ได้ไปนะฮะคุณจุฑาทิพย์กะเวลาแบบพลาดนิดนึงนะฮะเก้าร้อยอันนี้ผมใส่เป็นหมายเลข14นะร้องจากเลย บาทเดียวก็เสียวได้ใครยุใครยุนะฮะโอเคให้น้องไปค่ะโอเคขอบคุณนะครับเขาก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนเลยโอ้แว่นผมมัวไปหมดแล้วนะฮะหน้าก็มืดวันนี้โดนปาดตลอดเลยนะฮะขอแสดงความเสียใจกับแอดด้วยนะครับ ก็คือจริงๆอ่ะมาเปิ้ลอ่ะเป็นโคลนที่แบบชอบนะเพราะคือตอนแรกเลยอะก็คือแบบที่ไปได้มาแบบเห็นแล้วแบบไปเห็นที่สวน JR นั่นแหละเขาแบบแล้วเขาเลี้ยงเป็นสีชมพูฮะเขาไปอัดแดดแบบโอ้โหสวยมากเลยก็คืออย่างที่บอกอะเขาเป็นสายประกวดนะฮะแล้วเขาไปอัดแล้วเราก็คือเรามาอัดบ้างเวลาอัดไม่ดีนะต้นเหี่ยว
แบบต้นยับอ่ะก็คือแบบเหมือนคือมันขาดน้ำอืมปาดได้แบบที่บอกก็คือบาทเดียวก็ชนะเออชนะแบบบาทเดียวอะไรเงี้ยอืมนะฮะถ้าเกิดก็คือแบบไปแล้วแล้วเขาก็แบบเด็ดได้หน่อเยอะมาดูต้นแม่นะเนี่ยต้นแม่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมจะเด็ดใช่ครับใช่คนนี้สีจะเปลี่ยนตลอดตามเวลาเลยต้นแม่ผมมีอยู่ 3-4 ต้นนะฮะแล้วดูสภาพต้นแม่เนี่ยอันนี้ต้นแม่เนี่ยนะฮะต้นแม่ก็คือเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้ก็คือผมจะเอามาวางไว้ก่อนก็คือมาวางไว้กะว่าจะถ่ายคลิปเด็ดหน่อนะฮะเพราะเนี่ยฮะก็คือหน่อที่เด็ดเนี่ยมันก็จะดูต้นแม่นะฮะต้นแม่ก็เวลาโตแล้วก็คือสภาพก็อย่างนี้แหละนะฮะมีต้นไซนี้อยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะฮะซึ่งตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ซื้อมาแบบเนี้ยประมาณเนี้ย500แล้วก็มาเลี้ยงเอาไว้นะครับ4ปีผ่านไปนั่นแหละก็อยู่ประมาณนั้นนะฮะมีอยู่หลายต้นอันนี้อีกอันนี้ก็คือเริ่มมีภูแทรกแล้วนะฮะอันนี้ก็เริ่มมีภูแทรกแล้วแล้วก็จะมี5ต้น6ต้นเนี่ยเนี่ยครับอืมเป็นโคลนนึงที่แบบชอบอะแต่ก็คือถ้าเป็นสีชมพูด้วยโอ้ยจะจ่วยมากเลยหนามโหดมากใช่ครับหมดแล้วเนาะหมดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนะฮะเอาเป็นว่านะฮะพรุ่งนี้การบ้านเริ่มต้นขายผมก็คือสวยๆทั้งนั้นขอบคุณมากเลยใครที่แบบเริ่มมีแล้วเนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยฮะตอนแรกๆเนี่ยกว่าที่จะเหมือนผมตอนแรกเลยผมจำได้นะตอนแรกที่ผมมาเริ่มขายเดือนแรกแล้วผมขายได้ประมาณ 3,000 เดือนหนึ่ง 3,000 เดือนแรกที่ขายนะฮะและก็คือยังไม่ได้มาสร้างกลุ่มวันนี้ได้4ต้นนะฮะเดี๋ยวแจ้งไปนะฮะคุณธนงศักดิ์และก็คือผมก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะที่ผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงแคทตัสเนี่ยปีนี้ย่างเข้าปีที่4นะฮะย่างเข้าปีที่4ตอนนี้มี4โรงเรือนนะฮะมี4โรงเรือนโรงเรือนขนาดเท่ากันเนี่ยโรงแรกก็คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็คือตอนนี้แล้วก็ตั้งเป้าไว้อยู่ก็คือแบบอยากจะมีแบบปีละโรงนะฮะซึ่งถามว่าถ้าเกิดก็คือของผมอ่ะปกติขายอ่ะผมก็เน้นออนไลน์อย่างเดียวนะผมเน้นออนไลน์เป็นหลักนะฮะมาทำกลุ่มมาเดินกลุ่มมาศึกษาหาความรู้ก็มีหลายคนเลยที่แบบถามนะฮะยินดีมากเลยนะฮะยินดีมากเลยที่จะแบบได้ตอบให้คำแนะนำแต่ก็คือเรื่องตั้งราคานี่คุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขายเนี่ยพอจะมันก็แบบเทคนิคมันมีเทคนิคมากมายหลากหลายเลยนะฮะเหมือนอย่างวันก่อนผมลองไปทำเป็นเซลล์เพจดูแล้วก็แบบมันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะต้องอันดับแรกเลยก็คือต้องไปยืนยันตัวตนพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนในสังคมออนไลน์ให้คนเขาเห็นว่าเอ้ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยซื้อมาเขียวๆแล้วด่างสมมาตรมีไหมครับมีเหมือนมาเปิ้ลตอนที่ได้มาตอนแรกนะบางต้นแบบผมได้มานะมีอยู่ต้นนึงนะเป็นแถมด้วยนะเป็นหน่อที่แถมมาแล้วไม่ได้ด่างอย่างนี้เลยแต่ก็คือเวลาด่างออกมาเนี่ยหน่อนะฮะหน่อฮะหน่อมาด่างเหมือนไอ้บางต้นอ่ะแบบต้นแม่นี่เขียวอีเลยนะแล้วก็มีบางจุดที่แบบเหมือนอย่างเงี้ยได้ลูกด่างหน่อสวยอย่างเงี้ยก็คือเราก็เก็บไปต่อยอดของเราได้นะฮะเหมือนกันนะถ้าเกิดก็คือแรกๆเนี่ยอยากจะเริ่มขายก็ลองฝึกลองไปก่อนนะฮะแล้วก็คือเริ่มพยายามคุยกับลูกค้าให้ได้นะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ขายได้นะครับได้อยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมวางแผนเผื่อไว้ได้นะเผื่อโดนภาษีวางแผนเผื่อไว้ด้วยนะฮะเพราะของผมก็คือผมก็ลงรับจ่ายทุกสิ่งอย่างเลยนะครับมันอาจจะแต่ก็ทำไปก็คือทำให้ถูกต้องก็น่าจะโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะสำหรับบางคนที่แบบเฮ้ยกลัวมากเลยกลัวโดนภาษีอะไรเงี้ยถ้าเราทำถูกต้องก็ไม่น่ากลัวนะฮะมีได้รายได้ถึงแล้วก็เสียไปก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับหนามตำนะฮะเดี๋ยวไปทยอยแจ้งไปให้แล้วก็จะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะใครจะปาดใครอะไรยังไงก็
เปิดไฟเลี้ยวให้เขาเห็นก่อนล่วงหน้าสวัสดีครับ